างครับผมข่าวของคุณบอยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นรายการเราได้พูดกันไปนะครับว่าก็มีการเสียบอีเวนต์แทนคุณหมากปรินใช่แบบถ้าเป็นเราเราก็ไม่ซีเรียสนะคุณบอยว่าไงไม่ซีเรียสคุณบอยก็บอกว่าก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ได้เคลียร์กันไปแล้วนะครับติดตามกันครับตอมสงสัยทำงานทันทีครับเมื่อผู้จัดงานอีเวนต์นะครับแจ้งกับทางทีมข่าวว่ามีการเปลี่ยนตัวนักแสดงที่มาร่วมงานจากเดิมครับที่เป็นหนุ่มปากหนักอย่างมาปรินนะครับกลายเป็นเพื่อนเกรียนอย่างคุณบอยปกรณ์แทนครับซึ่งหลังจากกิจกรรมภายในงานทั้งหมดเสร็จสิ้นลงพอหนุ่มหน้าหนวดเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าตนเนี่ยก็เพิ่งรู้เมื่อเช้าว่างานที่มาเนี่ยเป็นการเสียบงานแทนหมากแต่ว่าก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพิ่งได้ยินเมื่อเช้าครับแต่ผมก็เพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มเมื่อวานผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆแบบไม่ได้ว่าแบบไม่ได้สอบถามใช่ใช่คือไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องไปถามกันอะไรเงี้ยเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนแบบว่าชินแล้วอะไรเงี้ยพอแบบคนนึงอาจจะมีเหตุผลอาจจะติดอะไรสำคัญก็พอมาไม่ได้เจ้าของงานก็ต้องหาอีกคนนึงมาทำงานแทนอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องเคยเจออย่างนี้เป็นเรื่องปกติก็เลยเฉยไม่ซีเรียสเลยครับผมว่างก็มาครับผมทำงานแล้วได้เงินครับผมแฮปปี้ครับผมส่วนตัวเองคือผมไม่รู้จักกับคุณป๊อกด้วยไงแต่ว่าก็คือเรียกว่าไงอ่ะครับก็ดูอยู่ห่างๆมากกว่าเพราะว่าคือด้วยความที่มาร์กี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่ก็คิดว่าเขาคงดูด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยมาร์กี้เขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาจะมาเขาอาจจะพาคุณป๊อกมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกก็มาเลยว่างๆก็มาอะไรเงี้ยช่วงนี้มาร์กี้ห่างกับครอบครัวฉับบริรัตก็ผมว่าห่างเป็นเพราะเรื่องการทำงานเรื่องเวลามากกว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาคบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาถ่ายละคร2เรื่องด้วยถ่ายหนังอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็เคยเจอช่วงแบบนี้ก็รู้ว่า7วันแบบเหนื่อยมากคงแบบไม่ได้ไปยุ่งกับใครมันเปิดโฟตวันใหม่พี่บางทีก็ไม่ได้มาใช่เวลาเรามีงานของตัวเองอย่างมีโฟโต้บุ๊กเงี้ยผมเป็นคนนึงที่ก็ไม่ค่อยกล้าที่จะชวนใครเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าแบบคนที่ทำงานนักแสดงอ่ะแบบเขาค่อนข้างยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ชวนกี้ด้วยแต่คิดรู้อยู่แล้วว่ากี้เขาติดถ่ายอยู่แล้วเขาได้ไลน์มาแบบว่าแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยคะต้องถามแม่เขาอาจจะโทรหาแม่เพราะว่าบางทีเขาก็อยากคุยกับวันใหม่เขาก็โทรหาแม่เลยวันใหม่ก็มีพูดถึงบ้างว่ากี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงเรื่องเสียบแทนนี่อย่าไปซีเรียสเลยก็อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกไงว่าผู้จัดก็บอกว่าแบบว่าหมากมาไม่ได้ใช่แต่อยากรู้คุณหมากเป็นอะไรป่วยหรอจะไม่สบายอะไรอย่างงี้เนาะโอ้น่ะสิไม่เป็นไรส้มหล่นนะจะตื่นเช้ามาได้รับเงินฟรีนะครับส่วน ทริปเที่ยวอเมริกาที่ปลายปีนี้เนี่ยแพลนไว้กับมาร์กี้นะครับก็บอกว่ามีชวนตนแล้วแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธไปเพราะว่าติดงานส่วนเรื่องรีเทิร์นกับไฮโซไข่หวานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าตั้งแต่เลิกกันไปก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นข่าวเมาก็หยุดเมาได้แล้วนะจ๊ะยังโสดอยู่เหมือนเดิมค่ะครับช่วงหน้ากลับมานะคะกับเรื่องราวของ Inside Asia กับสาวคนนี้ค่ะเจมส์